่บ่พอว่าเอ้ยกำพาพอป่าบ่พอเงินเอ้ยน้องนี่กำพาสู้พระจนเพิ่นนายเน่งเหลือแห้งแพงเอ้ยละเสียได้เด้ตั้งแต่บ้านห้างบ้านลำบากกะใจจีดคิดว่าใจของคนสิบ่วนตัวต้มมีแต่ลมบ่เคยพอฝนเทลงใส่เห็นไม่แล้วมักหน้าลืมน้องผู้อยู่หลังเหลือแห้งวังเอาไว้เป็นจริงบ่มีดอกบอกว่าหวานปากบังพอลอยหมดตายเสือคำคนภาคไทยๆนอนมือกายสับสนสมองวนเวียนบินกินข้าวเช้ามีบ่เหือผู้ที่เห็นใจน้องจริงใจย้ำทุกยากฝากดวงจิตม่อไปเจ็บใครได้เพิ่งท้าย้ำหิดเหนื่อยเมื่อยล้าครั้งนี้มีคนเห็นสาวเดือนเพ็ญเป็นแต่คนอาภัพเพิ่นแต่งมาให้นอนแรงจนทั้งแป้นจนทั้งแบ่งผู้ดูแลขาดพ่อแม่บ่ท่านเฒ่าท่านแก่ไปสู่โลกเบื้องหน้าป่าไว้ให้ทุกครั้งอันความหวังบ่เคยได้สมใจคือบ้านเพิ่นพ่อปั่นเหือลอยเซินกระแสลมป่าต้องจักสิลมวางใดพวกน้องๆก็ได้เป็นครอบเป็นครัวเหลือเพียงตัวเดียวใดคู่ครองบ่มีใดสิมีใหม่คนสนน้องคู่จริงจังตั้งใจจนหรือมีน้องรับได้ขอให้หักแพงบ่แม่นักเพื่อแก้งป่าปล่อยให้ผิดหวังเป็นยังยังร่วมพลังแรงใจซอยกันสรรสร้างแม่นสิผิดไปบ้างนักเบาเว้ากันคองชุบชีวิตให้น้องเพ็ญลาสว่างใสอดสาแนมว่าตั้งแต่น้องได้สิขอกราบลงโกกตกวังหุ่นน้ำพังสิแต่งตามใจเจ้าเดือนเพ็ญกำลังเศร้าร่างหูบังเหือบจุ่มคุมป่านใดเด้จังสิมีผัวตัว